สวัสดีครับพบกับผมสร้างไมโครอีกแล้วครับกับรายการเก่งแล้วอย่าดูครับผมกับบอดี้เฮดคลิปออกมาโดนละละนะครับน้องมือนี้ก็กลับมาในส่งทูบ็อกคือเก่าแล้วครับแต่ว่ากับที่นี่เทคนิคยังอยู่ในคลิปนะครับก็คอยเมืองเอาแล้วกันนะครับแต่ว่ากับตัดคล้ายๆเก่าตอนนี้เขาก็สิเห็นแล้วนะครับหลังจากฉีดน้ำก็สิเห็นว่าหน้าผากของลูกค้าเนี่ยตรงมุมนี้ก็สิเถื่อขึ้นไปนิดนึงนะครับเนาะเขาก็สิมีการแก้ไขปัญหาจังใดก็เดี๋ยวมาลองหนึ่งในคลิปนี้แหละครับว่าผมสิแก้ไขปัญหาออกมาได้ดีจำใดนะครับเนาะนี่ก็เป็นการแบ่งผมเพื่อตัดก่อนนะครับโอเคด้านหลังลูกค้าก็นี่ความแบนเล็กหน่อยนะครับต่อไปก็เป็นการตัดผมด้านข้างผมก็จะแบ่งข้างหน้าออกไว้ก่อนแบ่งเพื่อยังโบกหูคือกันถ้าแบ่งเพื่อยังแบ่งแบ่งไว้ครับแบ่งข้างหน้าข้างหลังไว้ก่อนก็จะตัดไปครับโครงสร้างด้านหลังเนี่ยจากที่เห็นนี่คือผมสิสร้างโครงสร้างให้มันเตรียมพร้อมสิสิรับกับผมด้านบนนะครับให้มันดูถุยเลยนะครับนั่นคือการสร้างโครงสร้างนะครับฐานส่งให้มันแบบแอนรับแล้วว่ามันสิถุยมาประมาณซําใดนะครับนี่เป็นการวางแผนในการตัดเนาะเอาง่ายอีกฝั่งหนึ่งก็เฮ็ดคือกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องสุวรรณมารี Channel นะครับเก่งแล้วอย่าดูนะครับฝากกดติดตามนำหน่อยเด้อมาเมืองด้านหลังครับด้านหลังผมวีลงมาตรงๆเลยลูกค้าหัวแบนแม่นบ่วีลงมาแล้วก็ตัดตรงกรอบช่วงด้านหลังเลยยังบ่ทันเฮ็ดหยังนะครับวีลงมาตัดตรงๆก่อนอยากเลือเนี่ยผมมาให้ร้ายที่สุดนะมาเช็คมึงดึงมาเช็คที่กรอบช่วงมึงนะครับว่าเขาตัดออกไปได้ขาดเสมอกันบ่อเนาะตัดไปครับอาจจะพอตัดตรงๆครับอาจจะตัดแบบแท่งตัดเข้าไปคือตามวิดีโอที่เห็นเมื่อกี้ครับมาต่อไปครับเช็คละเอียดแน่ดึงมาทีละช็อตงับตัดออกส่วนที่ผ่านมาที่บ่ได้ลงคลิปนี้นะครับก็โอ้มีเรื่องเล่าหลายเรื่องครับในเดือนที่ผ่านมาก็จากที่เห็นนั่นแล้วเนาะผู้ใดติดตามใน Facebook ในเฟซบุ๊กก็สิเห็นนั่นแหละครับว่ามันเกิดยังขึ้นแน่เนาะในชีวิตโอเคครับตัดไปด้านหลังหัวลูกค้าแบนแห้นะครับเขาก็ต้องเหลือเนื้อผมใบหลายๆแน่นะครับซึ่งตอนตัดเปลี่ยนผมจะตัดแค่กรอบส่งนะครับสิบว่าท่านใส่รายละเอียดทั้งหลายนะครับนี่ก็ดึงแค่กรอบส่งคือเก่าได้นี่แหละครับบริเหตุยังเป้าแห่งๆมึงครับว่างานออกมาสิเป็นแนวใดนะครับ
วนผมด้านบนนี่เบิดกระตัดคือเก่าครับบ่ได้ตัดแบบแนวใหม่เลยนะครับกระตัดแบบที่เคยตัดให้มึงทุกคลิปนะครับมาวีเช็คมึงเฮาสิลดความหนาด้วยกันไกลฟันปลาแบบ14ฟันนะครับนี่ตามวิดีโอที่เห็นนะตามที่ผมโชว์ให้มึงเมื่อกี้ดึงออกมาเป็นช็อตแล้วงับไปนี่ดึงออกมาแข้งเข้าไปชิงเชียงครับครับผมบ่มีขายเด้อครับแล้วก็ผมก็บ่ได้ขายนําเด้อสําหรับกันไกตัวนี้นะครับไปหาเมืองเอาครับมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อไปลองเมืองผู้ใดอยากเอามาใส่นะครับมันให้งานแบบใดเดี๋ยวมาเมืองกันตอนถ่ายคลิปว่ามันสิเป็นประมาณใดนะครับนี่ผมลดเนื้อผมด้านในนะครับเทคนิคนี้คือการลดเนื้อผมด้านในเนาะด้วยกันไกฟันปลา14ฟันนะครับแต่ยังเสิร์ชกันไก่ฟันปลา14ฟันมันมี14ฟันนี่อันนี้เป็นการแบบสไลด์นะครับสไลด์เข่าลูดเข่านะครับเนาะตอนแห้งๆแล้วนี่คือการตกแต่งนะครับตกแต่งมันจะเป็นเนี่ยมันเป็นลวดลายเดียวใดนะครับเฮ้ยหาไปนำผากไปนำนะครับบ่ค่อยมีเวลาเลยครับช่วงแต่คลิปมันก็ได้ตัดต่อแล้วก็เลยต้องมาผากใจเนาะนะสังเกตเมืองนะครับว่าช่วงบริเวณปลายผมเนี่ยยังดูแน่นอยู่ผมก็สิมาไล่เก็บเล็งไก่ฟันปลารีเวิร์ดกันไกรีเวิร์ดมั้งตัวนี้ฟันปลาตัวรีเวิร์ด2ด่านนะครับดาก่อนเก็บช่วงบริเวณปลายผมแล้วก็เช็คมือว่ามันเป็นยังไงนะครับยังดูหน้าไปทําไงดึงองศามาตัดออกโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ละขั้นตอนการตัดเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการเซตติ้งนะครับเซตอัพนะครับด้วยฮอปแมนเคลนะครับตัวนี้จะให้ความแน่นของผมเพิ่มไปอีกนะครับแต่ก็เฮ็ดให้เฮาเห็นริ้วรอยเท็กเจอร์บนเส้นผมลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็สิเริ่มรูปตั้งแต่โคนผมมาถึงปลายผมนะครับนี่เห็นว่าเทคนิคการใส่นะครับรูปจากโคนจนถึงปลายนะครับเพื่อหยังมันว่าเพื่อโคนผมสิได้ถูกยกขึ้นมาพร้อมนะครับบ่แม่นว่าสิใส่แต่ปลายผมอย่างเดียวต่อไปก็จับครับเลี่ยงครับเลี่ยงแบบให้มันดูบ่ตั้งใจแต่ว่าตั้งใจบักแห้งนึกออกบ่ครับนึกบอกกับมึงตามคลิปเลยนะครับนี่จับไปครับเสร็จตามความชอบของลูกค้าเครื่องหนึ่งของเฮาเครื่องหนึ่งนะครับนี่มองดูดังทางเป็นยังไงครับกันไก่14ฟันปลามัน14ฟันมันให้งานประมาณนี้แหละเห็นแล้วพอถ้าเฮาบ่ใส่แบกใส่หยังเลยก็สิบ่สามารถเห็นงานที่ดีสุดที่เฮาสร้างขึ้นมาได้นะครับการเสร็จผมมันก็สิซอยนะครับเพื่อให้เฮาเฮ็ดทรงผมที่เฮาตัดมาบักดนเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผมก็เลยอยากนําเสนอว่าการเสร็จผมนี่มันสําคัญนะครับหลังเฮาตัดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับขอบคุณทุกคนครับที่มึงแล้วก็ติดตามกันมาตลอดครับสวัสดีครับ